เวลาเราปั๊มเราไม่ต้องกระดกเดินที่ตึงเน้นส่วนนี้ไม่ต้องน้ำหนักจะต่างกันเพราะแรงสูงจากตัวนะแล้วส่งแรงนี้นะไปอย่างละสิบครบแล้วลุยนะพอเวลาเราปั๊มเราไม่ต้องกระดกเดินที่ตึงเน้นส่วนนี้ไม่ต้องให้เข้าพื้นที่นี้ได้เลยถ้าเรากระโดดตรงนี้มากเกินไปส่วนกล้ามเนื้อตรงนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยจะช้ำเพราะนั้นให้กระจายมาทั้งส่วนนี้เลยนะพอเราใช้ฝ่ามือวางนี้อยู่นะน้ำหนักที่มันจะมาแบบตัวละนะเนี่ยเวลาครูกระแทกหรือใช้ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นการกินแต่ถ้าครูใช้ฝ่ามือวัวกระแทกเข้าไปนะโดยแรงส่งจากตรงนี้มันจะต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยนะครับนะที่ใช้ตรงนี้เราไปใช้ก่อนเลยไหมน้ำหนักจะต่างกันเพราะแรงสูงจากตัวนะแล้วส่งแรงนี้นะไปอย่างละสิบครบเรื่อยลุยสำหรับคนที่ชกไม่เป็นนะครับหรือเพิ่งเริ่มต้นในการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้มือเปล่านะครับหรือการใช้อาวุธเนี่ยร่างกายนะครับยังมีข้อบกพร่องอีกมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแรงบางคนผอมบางร่างน้อยบางคนใช้ร่างกายไม่เป็นนะครับเสียบุคลิกแถมเอามาใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวก็ยังมีข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมก็เลยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนท่านนี้นะครับซึ่งความสูงเนี่ยก็สูงพอๆกับครูสูงกว่าครูเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับร่างกายก็ผอมบางแต่ก็สามารถเสริมสร้างได้ดีเพราะว่าอยู่ในวัยกำลังเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยต้องเสริมสร้างในเรื่องของความแข็งแรงของข้อมือนะครับแขนแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อต่างๆให้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เวลาเราชกเราผลักนะครับหรือเราเอาไปใช้ในการล็อกกันทุบกันตีเนี่ยจะได้นะครับมีความพร้อมที่สำคัญเวลาชกเนี่ยข้อมือจะได้ไม่สนเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอปวกเปียกนะครับก็ไม่ต้องกังวลการเรียนป้องกันตัวเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนอกจากจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของร่างกายเนี่ยทางครูฝึกนะครับจะมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนรู้เราฝึกฝนได้นะครับร่างกายอ่อนแอเราก็เสริมสร้างจิตใจอ่อนแอเราก็สร้างเสริมนะครับทักษะเรายังด้อยก็เรียนรู้ฝึกฝนให้มันเข้าใจนะครับคัดเหลือบกพร่องตรงส่วนไหนก็เติมเต็มให้มันสมบูรณ์ก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกฝนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรอกครับว่าคุณจะเรียนไม่ได้นะครับขอเพียงแค่ให้เรามีใจมีความพร้อมมีความตั้งใจครูฝึกเขาชอบอยู่แล้วครับสำหรับคนที่มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝึกเนี่ยเขาพร้อมที่จะเสริมสร้างในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็สร้างเสริมในสิ่งที่มันบกพร่องหรือขาดเหลือตรงส่วนไหนครูก็จัดการให้อย่างเช่นในคลิปนี้นักเรียนผอมบางร่างน้อยนะครับการชกอาจจะส่งผลให้ข้อมือซ้นได้พับได้เพราะนั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บกับนักเรียนเพราะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จัดการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะข้อมือนะครับเวลาชกนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเพราะนักเรียนเนี่ยจะต้องฝึกกันเตะชกต่อยสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งการใช้แขนการใช้ขาเนี่ยการใช้ลำตัวในการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการเตะชกต่อยดังนั้นนักเรียนนะครับก็จะต้องเตรียมตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นการฝึกของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการเติมเต็มแตกต่างกันออกไปบ้างตามความเหมาะสมครับแต่เนื้อหาหลักๆก็ยังคงเหมือนอยู่โดยอันนี้ขวดพลาสติกบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยเห็นไหมเราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปราะบาง
ดิวบาตองนะครับนี่คือในส่วนของปากกาแท็กติคอลมาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมบินขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้